นี่คือหนังที่มี3ชั่วโมงครับผมและลงแถวบ้านผมแม่งรอบฉายน้อยมากนะครับผมแม่งมีแค่2รอบนะครับก็คือรอบ11โมงกับรอบกับรอบ6โมงนะครับผมนะมี2รอบแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดนะเทียบกับหนัง3ชั่วโมงเรื่องอื่นนี่แม่งว่ามันมีหลายรอบนะไม่พอแม่งมีโรงอื่นด้วยมีโรง3ด้วยอันนี้โรง1นะครับผมโรง1นี่ใหญ่สุดแล้วนะครับผมผมจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ผมได้ดูOppenheimerนะครับผมนะก็คือผมชอบมากนะครับผมชอบมากนะนี่คือหนังสเตปพอร์ตโนแลนนะครับผมที่ผมนั้นแม่งรู้สึกอวยจะอวยดีไหมก็จะอวยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวจะเพิ่งอวยดีกว่านะก็พูดถึงภาพรวมของหนังก่อนนะครับผมก็ถือว่างงแดกใช้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะมีสปอยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ครับหรือว่าใครที่ไม่สนอะไรก็หรือว่าใครไม่คิดไปดูแล้วก็หรือว่าจะมาฟังผมสปอยก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าผมจะพูดแบบติดๆขัดๆหน่อยเนาะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่นะแต่ก็จะพูดผมจะอัดอั้นมันมานะครับผมจะพูดด้วยความอัดอั้นนะครับผมเดี๋ยวเฮ้ยแม่งคันปากว่ะอะไรมานี้ผมจะพูดตามที่ผมคันปากนะฮะก็อารมณ์แบบคุณคุยกับเพื่อนอะอะไรประมาณนั้นครับผมอารมณ์แบบผมกำลังคุยกับเพื่อนอยู่อะไรประมาณนี้ก็ไม่บางเรื่องอะไรประมาณเนี้ยไม่เชิงว่ารีวิวหรืออะไรนะครับโอเคนะตามนั้นเนาะนะครับก็ประเด็นหลายๆประเด็นเลยก็คือประเด็นการดำเนินเรื่องนะครับผมว่าไอฉากที่เป็นไหนล่ะถ้าเกิดใครที่ไปดูเนาะมันจะมีฉากไอ้อะฉากที่เหมือนโดนสอบปากคำเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นฉากที่เป็นฉาก B นะผมจะเรียงลำดับอย่างเงี้ยกันก็คือ A B C นะไอ้ A B นะผม B เนี่ยคือฉาก B นี่คือฉากเขาเรียกว่าอะไรฉากปัจจุบันส่วน A นี่คือฉากอดีตนะผมหมายถึงหนังเนี่ยมันหนังมันเล่าเรื่องนะในยุค50กับ40 30นะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเอาตรงนี้เป็นฉาก B นะนั่นคือฉากที่ออพเพนไฮเมอร์กำลังโดนคุณโรเบิร์ตคุณเจโรเบิร์ตออพเพนไฮเมอร์นะครับผมเดี๋ยวผมเรียกสั้นๆว่าออบบี้กันเพราะในหนังแม่งเรียกออบบี้ออบบี้นะออบบี้ออบบี้หรือว่าออบบี้วะผมไม่แน่ใจนะครับผมนะโอเคคือฉากสืบสวนสอบสวนเนี่ยแกกำลังโดนจวกยับนะครับผมนะครับอันนี้คือฉากที่แกกำลังโดนจวกยับนะโดยคุณจอห์นคอนเนอร์ไม่ใช่เจสันคลาร์กนะผมจำชื่อแกไม่ได้แกเล่นบทเป็นอะไรนะครับผมเป็นใครนะเพราะผมไม่ใช่กรีกประวัติศาสตร์นะผมก็ชอบดูนะพวกผมก็ชอบดูคลิปคนเล่าประวัติศาสตร์ของคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับผมประวัติศาสตร์อันนู้นอันนี้นะผมอย่างเช่นประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามผมชอบมากเลยโอเคเขานอกเรื่องละแม่งเข้าเรื่องต่อมาแล้วนอกเรื่องแล้วกูโอเคมาข้อประเด็นต่อเลยนะเอาเป็นว่าไอ้ฉาก B ก็คือฉากสอบปากคำนะครับผมแล้วก็ฉากที่ลิวิสสตรอสที่รับบทโดยคุณโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะผมหรือว่าไอรอนแมนของเรานั่นเองนะผมคุณโทนี่สตาร์ของเรานั่นเองนะคุณสตาร์ของเรานั่นเองครับผมนะแกรับบทเป็นลิวิสสตรอสนะช่วงที่ลูอิสตอดเนี่ยลูอิสแล้วกันเรียกลูอิสแล้วกันไม่เรียกไอ้เนี่ยไม่เรียกไอ้ชื่อเนี่ยเรียกโทนี่ก็ได้อะเรียกโทนี่สตาร์ก็ได้อะโอเคส่วนไอ้คุณโทนี่สตาร์กเนี่ยคุณโทนี่อะคุณโทนี่แกอยู่ในห้องสืบสวนสอบสวนนะผมไอ้ใช่ห้องสืบสวนสอบสวนเนี่ยเรียกขอเรียกเป็นศาลแล้วกันไอ้ช่วงไอ้ซีนศาลเนี่ยมันเป็นซีนขาวดำนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ผมจะพูดได้เต็มปากว่าแม่งทฤษฎีมีเมนโตแม่งใช้การไม่ได้กับดังเรื่องนี้ผมพูดไม่ได้เต็มปากอะผมว่ามันอาจจะใช้ได้แหละแต่ว่าผมอาจจะเรียงลำดับไม่ถูกอะนี่คือหนังโนแลนนะหนังคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยแม่งขึ้นชื่อว่าความงงเป็นที่หนึ่งเนี่ยแม่งถูกต้องอยู่แล้วนะผมมันของคู่กันอยู่แล้วนะผมนอกจาก IMAX นี่เป็นของคู่กันแล้วความงงยังเป็นของคู่กันนะครับผมนอกจากคนที่แม่งสมองแบบ IQ แบบ300 IQ เลยวะเนี่ย
หรือว่า IQ เท่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในเรื่องนะครับผมนะเวงไม่ใช่ละแล้วโอเคอันนี้จะเป็นซีน B นะผมผมขอเรียกพวกนี้ว่าซีน B นะแล้วก็เล่าไปที่ซีน A นะผมคือช่วงที่อยู่ไอเนี่ยมันคือซีน A กับ B นะผมเนี่ยมันก็จะเล่าประมาณนั้นเนี่ยมันก็ต้องจับประเด็นอย่างเงี้ยคือเราก็งงอะว่าไหนเป็น A ไหนเป็น B นะเอาเป็นว่าไอ้ถ้าเกิดตรงถ้าเกิดคุณดูเนี่ยมันจะมีงงๆหน่อยๆนะผมแต่คุณต้องเอาอันนี้เป็นที่ตั้งนะเป็นศูนย์กลางนะผมบอกเลยว่าแม่งอย่างชอบนะฉากอะไรต่างๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะอันนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะผมอันนี้ผมก็แค่พูดการดำเนินเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เฉยนะผมแล้วก็มาในส่วนสำคัญนะฉากไฮไลท์เลยคือฉากการทดลองทดลองทรินิตี้นะผมการทดลองทรินิตี้นะไออะตอมิกบอมอ่ะการทดสอบปรมาณูครั้งแรกของออเพนไฮเมอร์อ่ะคือแรกแกทดสอบด้วยระเบิดนะผมระเบิดปกตินะผมเป็นพวกระเบิด TNT พวกเนี้ยและแกเนี่ยคือหนังเรื่องเนี้ยคือในเรื่องเนี่ยแกในเรื่องหรือว่าในชีวิตจริงเนี่ยคือพากันไปไอเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปที่นิวเม็กซิโกไปทำไปสร้างเมืองใหม่อ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งอย่างรุนเลยอย่างรุนเลยว่าเอ้ยมันจะติดไหมว่าจะติดไหมวะแม่งผมบอกเลยแรกๆแม่งอย่างสวยเลยช่วงที่มันอ่ะระเบิดปะทุอ่ะระเบิดมันปะทุขึ้นมาเนี่ยคือแบบภาพนิ่งแล้วเลยไม่ใช่ภาพนิ่งดิไอ้แล้วภาพไม่มีเสียงภาพไม่มีเสียงแรกไม่มีเสียงบูม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 อะไรเงี้ยโอ้โหแบบทุกคนนี่คือใส่แว่นกันแดดใส่ไอ้คนนึงแม่งก็ทาครีมอีกคนนึงแม่งทาครีมกัน UV ทาครีมกันแดดมั้งน่าจะครีมกันแดดแล้วแม่งกัน UV UV ก็แดดละแม่งทาครีมไอ้เหี้ยคนนึงแม่งทาครีมแม่งนั่งดูอย่างนั้นอ่ะอีกคนนึงแม่งอยู่ในรถแม่งไม่ใส่แว่นไม่ใส่อะไรเหมือนเพื่อนนะคือแบบแม่งเป็นภาพแบบภาพไม่มีเสียงไหมพอมีเสียงพอหลังจากนั้นก็คือผมบอกเลยว่าช็อตนี้ผมดุ้งมากอยู่ดีมันก็พุ่งไปเยอะเลยโอ้ยเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยแม่งไม่ให้กูอยู่นิ่งๆไม่ได้อะไรวันนี้นะครับผมโอ้โหแม่งกูรอดมา7 นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้แม่งบอกเลยว่าหนังโนแลนนี่ทำความเข้าใจยากนิดนึงนะผมแม่งต้องดูไม่ต่ำกว่า1 รอบอ่ะนะครับผมก็แม่งกูไม่รู้จะเก็บตกตรงไหนดีแล้วนะผมอาจจะมีอะไรตกหล่นบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเอาผมสรุปขอสรุปรวมๆเลยแล้วกันนะมันก็คือไอ้ผมขอบอกว่าตัวร้ายนี่คืออ่ะคุณโทนี่นะครับผมหรือว่าลิวิสตองนะครับผมแล้วก็พระเอกคือออฟเฟนไฮเมอร์นะครับผมบอกเลยว่าฉากเยนี่แม่งเด็ดๆเลยนะครับผมฉากเยนี่แม่งโอ้โหกูไม่แปลกใจเลยทำไมแม่งได้เรท R วะโอเคแม่งฉากเยนี่แหละแม่งสุดจัดนะครับผมนมเป็นนมแต่แม่งอดเห็นควยคิเลนเมอร์ฟี่แล้วใครที่เคยดูเวนตี้เอกเดย์เลเทอร์เนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้เห็นควยคิลเลียนเมอร์ฟี่นะผมชอบคิลเลียนเมอร์ฟี่นะแม่งผมชอบคิลเลียนเมอร์ฟี่เรื่องนี้มากแม่งโคตรเท่ใครที่ชอบแกในลูกโทมัสเชลบี้นะผมจากพิกกี้ไบเดอร์ไอ้ซีรีส์นี้ผมไม่เคยดูอะคือผมเคยเห็นแต่ภาพอะคือแม่งโคตรเท่บอกเลยบอกเลยว่าคิลเลียนเมอร์ฟี่แม่งเท่มากงานดีจัดนะผมเท่ครับเอมิลี่บันนะผมแม่งเอมิลี่บันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบโอ้โหแม่งเคมีแม่งเข้ากันมากบอกเลยว่าผมชอบไอ้ช็อตนี้มากถ้าเกิดสำเร็จนี่คือแกบอกว่าเราบอกเก็บผ้านะน่าจะย้ายบ้านออกจากไอ้เนี่ยไอ้นิวเม็กซิโกนี่แหละไอ้ลอสอาร์มาสอะไรสักอย่างอ่ะผมจำชื่อไม่ได้นะผมแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยปัจจุบันแม่งก็ถือว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับผมคือบอกเลยว่าบางช็อตมันก็กดดันออฟเพนไฮเมอร์นะผม
คือหลังจากที่อะตอมิกบอมปล่อยฮิโรชิมาเนี่ยออฟเฮนไฮเมอร์นี่คือจิตใจนี่คือแม่งตกไปแล้วนะครับผมขณะคุยกับประธานที่บดีสหรัฐนี่คือแบบผมจำไม่ได้แล้วประธานที่บดีสหรัฐคนนั้นจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวก็จะไปเซิร์ชนะครับผมแต่ที่แน่แม่งช่วงท้ายนี่ได้เจอจอร์จเอฟเคนเนดีนะผมว้าวเลยนะผมว้าวนะน่าจะมามอบเหรียญอันนี้ให้กับออปเพนไฮเมอร์นะครับผมแล้วก็จบด้วยการที่ออปเพนไฮเมอร์นั้นได้มองแล้วก็หลับตานะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่รู้ผมจะพูดหาอะไรแล้วนะผมแม่งหนังโนแลนนะหนังโนแลนก็แบบนี้แล้วครับผมก็คือกูดูมารอบหนึ่งอ่ะคือมันต้องมีการปวดหัวมากเลยนะผม The Dark Knight The Dark Knight ก็ถือว่า The Dark Knight อันนี้ดูได้นะผมเข้าใจได้แหละตั้งแต่ดันเครื่องมาเนี่ยมันเฮ้ยดันเครื่องมันไม่น่ามีอะไรปวดหัวหรือว่ามีวะใครรู้อะไรเกี่ยวกับดันเครื่องก็บอกด้วยนะแต่ว่าไอ้เทเน็ตเนี่ยแม่งปวดหัวนะครับผมไอ้เรื่องนี้แม่งหนักกว่าเดิมอีกนะซีไหนเป็นซีน A ซีไหนเป็นซีน B คือเรียบเรียงกันไม่ถูกอ่ะบอกเลยนะผมโอเคผมไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วนะครับก็มีแค่นี้ครับผมนะแม่ง11นาทีอะแม่งนี่แม่งเป็นหนังที่กูดูแล้วงงนะฮะบอกเลยว่าผมบอกเพื่อนแล้วว่าปวดหัวไทม์ได้มาถึงแล้วนะครับผมนั่นแหละกูมีแค่นั้นแหละแต่ครับผมโอเคโอ้แม่งด้วยความเป็นเสด็จพ่อดูแลนเนาะผมให้10แล้วกันผมให้10เลยให้ 100% เลยนะครับผมกับเรื่องที่ผมไปดูสัปดาห์ที่แล้วด้วยเรื่องที่ผมไปดูในสัปดาห์ที่แล้วด้วยให้เต็ม10เลยนะผมเต็ม10เต็ม100เลยนะครับผมแบบไอ้แล้วหลังไอ้ Mission Impossible ใช่มั้ยผมดูภาคนี้จบจนผมแบบเอ้ยไอ้เหี้ยไปจบแค่นี้อ่ะเอาอีกกูอยากดูอีกนะโมอย่างเงี้ยแต่ครับผมถ้าเป็นใครโรเลนนะมันจะพูดโมอย่างเงี้ยในเดลาเจไดอ่ะเอาอีกยิงใส่กระนำใส่ไอ้แก่นั่นเลยแล้วว่าไอ้แก่ที่ว่าก็คือลูกสกายวอล์กเกอร์โอเคแม่งนอกเรื่องละจะปิดคลิปแล้วเนี่ยนะก็ออปเพนไฮเมอร์ผมให้10เต็ม10เลยครับผมไม่หักนะครับผมถ้าจะหักนี่คือหักกูปวดเยี่ยวนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ฉากประชุมกันเนี่ยแม่งปวดเยี่ยวอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยแม่งอารมณ์เหมือนกูฟังละฟังวิทยากรเนี่ยในห้องประชุมใช่ไหมไอ้เหี้ยอารมณ์เดียวกันเลยอันนี้ผมยอมรับผมก็ไม่ใช่คนสมาธิสูงเลยขนาดนั้นผมก็เป็นคนสมาธิสั้นอยู่เนาะโอเคก็จบคลิปแล้วผมแม่ง13นาทีไปแล้วบาย